จริงๆแล้วเนี่ยพี่แกงเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบไม่ค่อยบอกใครๆนะว่าเขาจะทำอะไรเวลาหวานหรือกระทั่งเวลาคบค่ะจะไม่พูดแต่เชื่อไหมเวลาเขาอยู่กับแฟนเขานะตัวเล็กนิดเดียวเดี๋ยวจริงไหมอ่ะจริงเป็นคนตัวเล็กนิดเดียวเวลาอยู่กับเราเป็นคนที่ปกติผู้ชายจะมีเสียง3เสียง2เสียง3ผู้หญิงก็จะมี3 4 5แล้วเขามีกี่เสียงเขามี200ถ้าสมมุติเขาแบบว่าเขาเรียกพี่อย่างเงี้ยมีคำเรียกแทนกันไหมเรียกบ่อยสุดคืออ่ะคุณอันนี้ธรรมดาปกติแล้วก็มีพ่อกับแม่อย่าบอกนะคุณมีลูกกันแล้วเหรอมีแต่คิดเท่านั้นแหละที่จะออกมาจากท้องตัวเนี้ยเขามีแต่คิดเท่านั้นแหละแล้วน้ำเสียงล่ะมีคือพี่แกงส้มเสียงนี้มาและทางเราอ่ะพ่อโอ้โหไอเราก็นึกว่าแข็งแรงแบบทั้งคู่โถมว่าไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งนี้ก็แหละแต่เขาก็จะมีความแบบเขามีความขี้อ่อนต้องบอกว่าพี่แกงส้มอ่ะเขาเป็นคนความสามารถเยอะและค่อยๆผุดออกมาจากการร้องเพลงสักพักเริ่มแต่งเพลงล่าสุดก็คือไปเรื่องอะไรอาหารเรื่องทำอาหารใช่ใช่ใช่เขาทำให้เราชิมไหมเขาก็ทำให้ชิมค่ะเราก็เป็นหนูทดลอง number one เหมือนกันเราก็จะวิจารณ์กันตรงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าดาวเป็นคนกินเยอะและเป็นคนชอบกินต้องอร่อยจริงๆต้องอร่อยจริงๆดาวก็จะบอกเลยว่าอันไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยแล้วอย่างแกงส้มอร่อยไหมแกงส้มอะไรอ่ะแกงส้มจะอมกุ้งเมนูอะไรอร่อยสุดที่เขาทำให้เราทำเดาว่านะเมนูเบสิกที่ทำยากเลยที่ทำให้มันอร่อยยากคือกะเพราเนื้อสับแบบเผ็ดแบบหอมพริกแห้งแล้วก็กินกับไข่ดาวกรอบๆสุกๆจริงๆกะเพราแบบนั้นนะมันคือกะเพราโบราณที่ใส่พริกแห้งมันไม่เหมือนกะเพราทั่วไปใส่พริกแห้งแล้วผัดแห้งๆให้หอมสโมกจากกระทะถูกไหมเธอก็ทำได้ใช่ไหมก็แฝดน้องไงให้ใครกินล่ะให้อ้วนกินปะเฮ้ยคือด้วยความที่ทำธุรกิจร่วมกันเนาะแล้วก็ความรักก็สุกงอมแล้วแหละ4ปีจะแต่งไหมมีแพลนจะแต่งไหมยังค่ะณตอนนี้ยังไม่มีโครงการเลยค่ะเพราะว่าก็ต่างคนต่างก็ต้องแบบยังดูแลครอบครัวของอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องหาเงินก่อนพี่นี้เดี๋ยวตอนนี้เข้าใจสนุกกับการทำงานอยู่ใช่ยังต้องหาเงินกันไปเรื่อยๆรวยเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันนี่ก็คือเขาช่วยกันไงอย่างนั้นกาแฟเขาก็มีหุ้นทำด้วยกันอะไรด้วยกันก็คือสร้างฐานะตรงนี้ให้แข็งแรงก่อนที่จะแต่งงานถูกไหมเงินมันสำคัญนะถูกไหมจะลูกค่าเทอมนู่นนี่นั่นต่างๆเพราะฉะนั้นคิดไว้หรือยังล่ะฮะคิดหรือยังคิดก็คิดมาสักพักแล้วคิดเรื่องแต่งคิดว่าจะมีอีกคนคนประเภทนี้มาบอกผมก่อนนะผมจะลาไม่ไหวจริงมีใครที่มากกว่าเราอีกไหม